เมียวเมียววันนี้น้องม่วนแมวเหมียวมีแอปฟรีดีๆมาแนะนำใครที่กำลัง work from home น้องม่วนขอบอกเลยว่าพลาดไม่ได้กับแอปนี้ไม่ต้องเสียเวลาสาธยายกันมากกับ Facebook แอปโซเชียลที่ใครๆก็มีติดเครื่องวันนี้เราจะมาแนะนำฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นั่นคือการสร้าง Facebook Group เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการสื่อสารภายในกลุ่มองค์กรต่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นอาจารย์ประจำวิชาหรือหัวหน้าแผนกของบริษัทก็สามารถสร้างพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการสื่อสารภายในกลุ่มได้ง่ายๆเพียงเข้าไปใน Facebook ของคุณแล้วคลิกที่สร้างเลือกที่กลุ่มจะมีกล่องข้อความขึ้นมาในช่องแรกให้คุณตั้งชื่อกลุ่มของคุณถัดมาเป็นการเพิ่มบุคคลโดยคุณสามารถระบุชื่อเพื่อนใน Facebook ของคุณหรือกรอกเป็นอีเมลเพื่อส่งคำเชิญเข้ากลุ่มไปให้พวกเขาจากนั้นเลือกความเป็นส่วนตัวว่าคุณอยากจะให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มส่วนตัวที่มีเพียงสมาชิกเท่านั้นที่ดูโพสแสดงความคิดเห็นและแชร์ในกลุ่มได้หรือเป็นกลุ่มสาธารณะที่ใครๆก็เข้ามาดูและแชร์ได้สุดท้ายการซ่อนกลุ่มซึ่งคุณสามารถเลือกระหว่างแสดงให้คนเห็นซึ่งใครก็ตามจะสามารถค้นหากลุ่มของคุณได้หรือซ่อนอยู่เพื่อให้สมาชิกเท่านั้นที่ค้นหากลุ่มนี้พบเมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้กดที่สร้างหลังจากที่สร้างกลุ่มได้แล้วคุณก็สามารถปรับแต่งกลุ่มของคุณให้ดูเก๋ดูเลิศได้เพียงอัพโหลดรูปภาพหน้าปกและใส่คำอธิบายถึงกลุ่มของคุณแต่ถ้าคุณยังนึกไม่ออกไม่ต้องห่วงคุณสามารถมาแก้ไขในภายหลังได้ตลอดตามที่คุณต้องการถึงตอนนี้คุณก็สามารถโพสต์ข้อความประกาศภายในกลุ่มของคุณโดยการพิมพ์ข้อความลงในช่องโพสต์หรือจะอัปโหลดรูปภาพคลิปวิดีโอไฟล์งานแชร์ลิงก์เว็บไซต์ทำโพลสำรวจความเห็นไปจนถึงการไลฟ์สดเพื่อแจ้งประกาศบลิฟงานลูกน้องหรือการให้การบ้านลูกศิษย์หรือหากต้องการโพสต์ถึงสมาชิกในกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงก็สามารถแท็กชื่อสมาชิกกลุ่มลงในโพสต์หากคุณต้องการสร้างหัวข้อให้ค้นหาได้ง่ายคุณอาจจะสร้างแฮชแท็กขึ้นมาถ้ามีโพสต์ที่คุณต้องการเน้นย้ำและให้มันอยู่ด้านบนสุดในหน้ากลุ่มคุณก็สามารถปักหมุดหรือ mark as announcement ให้กับโพสต์นั้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้เห็นมันอย่างทั่วถึงโดยที่ด้านขวาล่างของโพสต์จะมี seen by แจ้งว่าใครในกลุ่มที่เห็นโพสต์นี้แล้วบ้างสำหรับการสร้างอีเวนต์หรือการนัดหมายภายในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ถึงกิจกรรมที่จะมีขึ้นสามารถทำได้โดยการกดเข้าไปที่ event หรืองานกิจกรรมซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือจากนั้นกดคำว่าสร้างงานกิจกรรมหรือจะกดสร้างทางช่องโพสต์ข้อความก็ได้เช่นกันในการตั้งค่าสร้างงานกิจกรรมคุณสามารถเลือกวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมและอัปโหลดรูปภาพประกอบโดยคุณสามารถเชิญสมาชิกในกลุ่มให้เข้าร่วมกิจกรรมของคุณซึ่งพวกเขาสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมและจะมีการแจ้งจำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าใครสามารถมาเข้าร่วมได้ซึ่งการตอบรับคำเชิญร่วมอีเวนต์ใน Facebook Group นั้นจะถูกบันทึกลงใน Google Calendar ของผู้เข้าร่วมด้วยทั้งหมดนี้คือคำแนะนำสำหรับการใช้งาน Facebook Group เบื้องต้นหากคุณมีข้อเสนอแนะหรือเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับแอปนี้ที่อยากแชร์ก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ